สัตว์อะไรเอ่ยดำน้ำได้ปลาวาฬพยูนไม่ใช่เป็นแมลงตัวเล็กๆอาศัยบนบกแต่ดำน้ำได้นี่จ้ะปลวกไม่ถูกสักคนเฉลยเลยแล้วกันมันคือมดดำมดดำน้ำไงงั้นเข้าเรื่องเลยแล้วกันวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับมดสกุลมดเล็บหวีเล็บโทจินิสเป็นมดที่มีนิสัยดุเราสามารถพบได้ในป่าสแกรัตของเรานั่นเองแล้วมดสกุลเล็บหวีมีลักษณะเป็นไงบ้างคะสกุลมดเล็บหวีเป็นมดขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ตัวเรียวยาวหัวรูปวงรีหรือรูปคล้ายสี่เหลี่ยมตารวมใหญ่กามรูปกึ่งสามเหลี่ยมแผ่นริมฝีปากบนรูปกึ่งสามเหลี่ยมอกเรียวยาวป้องที่สามมีร่องปลายขามีเล็บเป็นแบบซี่หวีเอวเป็นปุ่มขอบด้านบนโค้งมนเห็นรอยแบ่งท้องป้องแรกและป้องที่สองชัดเจนลักษณะแบบนี้ทำให้นึกถึงมดชนิดหนึ่งลำตัวสีดำชอบล่าสัตว์ขนาดเล็กเช่นไส้เดือนกิ้งกือแต่ไม่ทราบว่าเป็นมดสกุลเดียวกันไหมถูกต้องแล้วครับมดสกุลเล็บหวีชนิดนี้พบได้บ่อยมากในป่าสแกรัตมีชื่อว่ามดเล็บหวีอกร่องมีขนาดตั้งแต่ 8.5 ถึง 9 มม.ลำตัวสีดำหัวมีรายเป็นสันและร่องละเอียดขนานกันตามความยาวหัวอกมีสันและร่องละเอียดขนานกันตามความยาวยกเว้นด้านข้างของอกปล้องที่สองสันและร่องขนานกันตามแนวขวางลำตัวเอวมีรอยย่นท้องเรียบเป็นเงามันมีขนสีน้ำตาลที่เป็นเส้นตั้งขึ้นปกคลุมหนาแน่นทั่วทั้งตัวฐานหนวดมีขนอ่อนนุ่มราบไปกับพื้นผิวหนาแน่นตลอดทั้งความยาวของปล้องมดเล็บหวีอกร่องอาศัยอยู่ในป่าดิบเขาป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้นสร้างรังในดินหรือในท่อนไม้ผุที่มีขนาดใหญ่กินกิ้งกือไส้เดือนและสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหารรู้สึกว่าเคยเห็นเหมือนกันนะแต่ไม่มั่นใจว่าใช่ชนิดเดียวกันหรือเปล่าทำไมล่ะครับก็มันตัวสีดำเหลือบน้ำเงินแต่ว่ามันขนาดตัวใหญ่กว่าอ๋อผมนึกออกแล้วเป็นมดสกุลมดเล็บหวีเหมือนกันมันมีชื่อว่ามดเล็บหวีเขียวครามแล้วมันต่างยังไงกับมะม่วงอกล่องเฮ้ยไม่ใช่มดเล็บหวีอกล่องมดเล็บหวีเขียวครามมีขนาดตั้งแต่14ถึง15มิลลิเมตรลำตัวสีดำเหลือบน้ำเงินริมฝีปากบนและครึ่งแรกของหัวมีสีสันและร่องขนานกันตามความยาวครึ่งหลังของหัวอกและด้านบนของเอวมีผิวเป็นรอยย่นท้องมีผิวหยาบแต่เรียบกว่าหัวและอกมีขนสีน้ำตาลแดงที่เป็นเส้นตั้งขึ้นปกคลุมหนาแน่นทั่วทั้งตัวมดเล็บหวีเขียวครามอาศัยอยู่ในป่าดิบเขาป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้นสร้างรังในดินหรือในท่อนไม้ผุที่มีขนาดใหญ่กินเฉพาะกิ้งกือเป็นอาหารเคยเห็นเหมือนกันที่มันเดินเป็นขบวนอุ้มไข่สีน้ำตาลไปด้วยที่เห็นเป็นก้อนสีน้ำตาลไม่ใช่ไข่ของมดแต่อย่างใดอ้าวแล้วมันคืออะไรหรอมันคือดักแด้ของมดนั่นเองแล้วมดสกุลเล็บหวีกัดเจ็บไหมคะเจ็บนิดๆนะเจ็บนิดๆนะเจ็บมันมดกัดนิดเดียวสาบเล็กๆนะสาบเล็กๆนะอีกสุดปักเกอร์ไฮปะเจ็บกัดเจ็บแน่นอนเพราะเป็นมดที่ดุและบุกเข้ากัดผู้รุกรานอาการหลังโดนมดพวกนี้กัดจะปวดแสบปวดร้อนให้รีบทายาบรรเทาอาการปวดและห้ามเกาบริเวณที่โดนกัดเพราะจะทำให้แผลติดเชื้อและอักเสบได้แต่ถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ทันทีรู้แบบนี้แล้วจะต้องระวังตัวเองให้มากๆเวลาเจอมดกลุ่มนี้จะต้องอยู่ห่างๆนะคะถูกต้องแล้วนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกด Subscribe ให้ใครดีล่ะให้กับสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกร่าเย้